เป็นโปรโมเตอร์ที่เรามีศักยภาพในการจัดงานเรามีไอเดียว่าเราอยากส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวาระสองโอกาสใหญ่สำคัญสองโอกาสนั้นด้วยกันนะคะโอกาสที่หนึ่งเลยก็คือเป็นการเฉลิมฉลองการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งเราถือว่าก็เป็นหน้าสำคัญของสังคมไทยเราที่ต้องเชื่อชูและออกมาเชิญเด็กกันแล้วอย่างที่สองนะคะเราคิดว่าเราอยากทำให้การจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้นะคะแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมที่มีความยูนิคมีทาร์เก็ตที่เราต้องการสื่อสารชัดเจนซึ่งเราภูมิใจว่าประเทศไทยของเราอะค่ะเป็นเดสติเนชันของกลุ่ม LGBTQ+ นะคะ1ประเทศเลยในระดับต้นๆของโลกแน่นอนว่าถ้าเราจัดงานแบบนี้นะคะจะต้องประสบความสำเร็จและก็หมุดหมายอีกสำคัญอย่างนึงก็คือการสร้างเดสติเนชันที่เกาะสมุยนะคะให้เป็นสถานที่ที่สามารถจัดวายเนชั่นปาร์ตี้เฟสติวัลตัวนี้เป็นระดับโลกในวาระต่อๆไปแน่นอนถ้าพี่เน็ตพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าจัดครั้งนี้ครั้งเดียวเราต้องการก้าวเข้าสู่ระดับเวิร์คคลาสจะต้องจัดต่อเนื่องเป็นแอนนวลอีเวนต์ต่อๆตลอดไปนะคะค่ะทุกคนถามไปค่ะค่ะทุกท่านต้องควรสอบถามด้วยค่ะในการจัดงานครั้งนี้ค่ะมีการเสนอหนุนหรือมีการนโยบายอย่างไรบ้างคะในการที่จัดงานครั้งนี้เพื่อให้คนรู้ไปถึงได้ค่ะสำหรับในส่วนงาน Pride Nation สมุย International Festival ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะก็เป็นงานความร่วมมือเช่นเดียวกันนะคะระหว่างในส่วนของส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเอกชน RS ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเองเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะสร้างประสบการณ์ที่เรียกว่า Festivation ก็คือว่าเป็นเฟสติวัลที่นักท่องเที่ยวอยากที่จะมามากๆในส่วนของกลุ่ม LGBTQIAN เนี่ยนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวเราอยากจะให้เป็นpreferred destinationสำหรับทุกกลุ่ม LGBTQ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตและมีการยอดการใช้จ่ายถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพราะมียอดการใช้จ่ายในกลุ่มนี้มากกว่านักท่องเที่ยวปกติถึงประมาณ 40% และจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยตอนนี้สถิติก็น่าจะมีการใช้เงินในส่วนของกลุ่ม LGBTQIAN เนี่ยประมาณ6.6 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าสูงมากและในส่วนการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็คงใช้ multi channel ในทุกๆส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง influencer หรือ KOL Key Opinion Leader เนี่ยในการที่จะเป็นผู้นำส่งตัวกิจกรรมดีๆเหล่านี้และอีกหนึ่งส่วนก็คือว่าส่วนที่เป็น LGBTQ ของประเทศไทยเองถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเสน่ห์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Y หรือว่าน้องๆ LGBTQ ในมิติต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของความเป็นไทยที่เราจะนำส่งจุดขายเนี่ยให้กลายจุดแข็งของสิ่งที่เราเรียกว่าจุดขายเนี่ยให้กระจายไปทั่วโลกแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น preferred destination สำหรับทุกกลุ่มหมายและสำหรับทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะและในส่วนของสินค้านะคะที่ตอนนี้ก็เหมือนเราร่วมงานไทยวาค่ะและเห็นว่าจะเป็นแบบรู้แหล่งไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะยังเป็นนักท่องเที่ยวเซนเตอร์เองก็สนับสนุนในความเท่าเทียมนะครับเราจัดปลายมันมาต่อเนื่องปีที่5นะฮะแล้วเราคิดว่าสมุยเนี่ยที่ทาง RS กับทางการท่องเที่ยวเรื่องสมุยเนี่ยเป็นเดสติเนชันที่ถูกต้องนะฮะในการที่จะโปรโมทเรื่องของ LGBTQ+ เนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วก็เซนเตอร์อยู่ในสมุยมา10ปีนะครับก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้แล้วก็มีความภูมิใจนะฮะที่ทางการท่องเที่ยวกับ RS เนี่ยเลือกจังหวัดสมุยเนี่ยเป็นเดสติเนชันของโลกในอนาคตนะฮะที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาที่นี่ครับถามวัดดาวเห็นค่ะวัดดาวค่ะในส่วนตัวเนี่ยเป็นคนดูเรื่องโน้ตในกิจกรรมของเราแล้วตอนนี้เราได้รู้จักงานที่เรามีแผนการจัดงานการเตรียมงานงานนี้ยังไงบ้างจริงๆความสำเร็จที่สมุยตอบรับก็คือว่างานพรายมันไม่ควรอยู่ในกรุงเทพอะค่ะการขยายพื้นที่สำคัญมากและครั้งนี้ปรากฏการณ์สำคัญก็คือว่าการขยายพื้นที่ให้ international หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องมีหมุดหมายสำคัญเราคิดว่าสมุยเนี่ยจะเป็นพื้นที่สำคัญส่วนพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบงคอกพรายหรือแบล็กแบงคอกจะขนแบล็กและองคาพยพธงที่ยาวที่สุดเพื่อสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันกับที่สมุยอะค่ะ
และคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะเราเชื่อว่าปรากฏการณ์ของงานตลอดระยะเวลา6วันนี่จัดมากกว่าแบงคอกนะคะแบงคอกจัดได้แค่5วันใน6วันเต็มอะค่ะการทำให้เกาะเป็นสีรุ้งและเต็มไปด้วยกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศอะอันนี้มันจะเป็นลองเทอมตัวอีเวนท์ที่สำคัญที่สุดแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวอะปักหมุดและแน่นอนว่าปีกอ่าวไทยอะอันนี้คือกำลังจะกลายเป็นเดอะเบสเหมือนหลายๆพื้นที่ของโลกนะคะที่จะจัดขึ้นจริงๆถ้าพูดถึงแบรนด์กับคุณนะครับความฟู่ฟ้าใหญ่โตอยู่แล้วคือแน่นอนว่าสีสันเสื้อผ้าหน้าผมหรือเอเนอร์จี้มันจัดเต็มแน่ๆแต่ที่สำคัญมากกว่าคือมันจะเป็นพาเรดซันเซ็ตดังนั้นเนี่ยมากกว่าความฟู่ฟ้าผมว่ามันมีเซอร์ไพรส์เยอะแต่ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้เดาบนว่าเวนูมันเซอร์ไพรส์มากดังนั้นแบรนด์ที่ไปก็เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคาดหวังยังไงบวกเข้าไปอีกครับงานหนูขอตัวแทนพี่นาตาลีกับคุณนาตาลีในงานนี้ง่ายว่าหนูอยากรู้ความพิเศษง่ายเลยความพิเศษใช่ไหมคะความพิเศษเองแล้วเราเตรียมไปสนุกกับงานนี้ความพิเศษนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องไปซื้อบัตรก่อนนะคะถ้าคุณไม่ซื้อบัตรคุณจะไม่ได้ความพิเศษค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะงานนี้มันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่สมุยก็จะอยู่ใน 5F ทั้งหมดค่ะเราเชื่อว่าไพรอีโคโนมีที่มันเกิดขึ้นค่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจทั้งชุมชนแล้วก็เป็นเดสติเนชันที่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นความหลากหลายทางเพศไปเที่ยวได้นะคะใครก็ไปที่สมุยได้ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะความพิเศษจะเกิดขึ้นเมื่อคุณซื้อบัตรนะคะถ้าคุณไม่ซื้อบัตรปุ๊บคุณจะเป็นธรรมดาทันทีนะคะขออุบทุกอย่างที่พิเศษไว้เพราะว่าถ้ามาบอกตอนนี้มันก็จะไม่พิเศษนะคะยังไงก็ฝากงานนี้ด้วยค่ะก็มาช่วยกันแล้วเราก็จะเป็นสมุยจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ต้อนรับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยค่ะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันเป็นครั้งแรกแต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะว่าหมายว่างานนี้ตอนนี้เราก็ใจแข็งแข็งแข็งอะไรมามีอะไรมาเซอร์ไพรส์บ้างความพิเศษแน่นอนว่านอกที่จะได้เห็นอะไรที่แบบตะการตางานทรงงานสร้างงานภาพงานแสงงานสีงานชุดงานเมคอัพงานทุกอย่างในเกาะนะฮะแน่นอนว่าฟิลลิ่งไวท์ที่มันจะดีและพิเศษมากเป็นซันเซ็ตพาเลทที่แรกแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่แหละมันเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมาปาร์ตี้เพื่อเฉลิมฉลองต่อสมรสเท่าเทียมที่กำลังจะผ่านนะคะนี่คือความพิเศษของงานครั้งนี้ค่ะศิลปินเลยค่ะไฮไรส์สุดพี่เมฆค่ะเมฆค่ะขอบคุณแม่เราความพิเศษในการเตรียมโชว์ครั้งนี้หน่อยเราเชื่อว่าคนอยากรอดแน่นอนค่ะพิเศษอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะ และนี่ก็จะเป็นงานแรกที่เมฆได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีหลายเพลงที่เลือกไปน่าจะเหมาะกับโชว์ของไพรส์มันด้วยซึ่งจะบอกว่ามิกไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นงานแค่เป็นงานไพรส์มันเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันเป็นงานของทุกคนเป็นงานเฟสติวัลประจำปีของสมุยไปเลยที่อยากให้ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยมาร่วมจอยกันคำถามสุดท้ายค่ะของตัวแทนคนเชิญชวนให้ที่เรามาดีที่สุดได้ค่ะได้ค่ะก็สุดท้ายนะคะอย่างอื่นก่อนอย่างอื่นเริ่มต้นเลยต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะคะคำว่าทุกคนของเหน่งในฐานะไอเอฟเนี่ยไม่ได้หมายถึง LGBTQ+ อย่างเดียวนะคะเราหมายถึงคอมมูนิตี้ทั้งคนทั้งสมุทรเองกลุ่มคอมมูนิตี้ LGBTQ+ เองและก็คนไทยทั้งประเทศที่จะช่วยกันผลักดันกิจกรรมนี้ที่เรามีหมดหมายอยู่แล้วว่าทั้งการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะคะและความภูมิใจในความเป็นคนไทยเราทั้งหมดนะคะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามนะคะได้ที่ทางเว็บของทางไพรมันนะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้จะเริ่มต้นที่วันที่24นะคะไปจนถึงวันที่29 มิถุนายนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ